นะคะมีชาเลนจ์จะมาเล่นอีกแล้วนะคะก็คือระบายสี3 สีค่ะและอุปกรณ์เพิ่มเติมของเรานะคะก็จะเป็นกระดาษระบายสีตัวต่อค่ะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะแล้วก็จะเป็นโดเรมอนค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัทเกียร์คอยมากเลยนะคะที่ส่งของเล่นดีๆมาให้เราค่ะค่ะสโลแกนของบริษัทเกียร์คอยนะคะก็คือสนุกที่สนุกเล่นค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากระดาษระบายสีตัวต่อของเราเป็นยังไงนะคะหน้าตาเป็นไงครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาแข่งขันระบายสีกันด้วยใช่ไหมครับ3 สีสำหรับวันนี้นะครับน้องๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเชียร์กันด้วยนะครับหมายเลข1แม่เดือนหมายเลข2น้องฟิลหมายเลข3พี่ฟิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตของฟิลมาเลยดีกว่าค่ะเป็นดิสนีย์พินเซตนะคะมีทั้งหมด6แบบค่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นอุปกรณ์การเล่นแล้วก็วิธีการเล่นนะคะนี่เลยค่ะเขาบอกมาละเอียดมากนะนี่นะคะเป็นของน้องฟิลค่ะก็จะเป็นเซตโดเรมอนแพ็กเกจข้างหน้านะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะมีทั้งหมด6แบบใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นวิธีการเล่นกับอุปกรณ์ค่ะมาพี่ฟิลน้องฟิลแม่อยากเล่นแล้วมาดูซิรอบนี้แม่จะชนะหรือเปล่าดูดิเขาข่มขู่เราแต่ต้องคิดเลยอะแม่เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 2แกะเลยน้องฟิลอะไรไหนลูกน้องฟิลอะไรเจ้าหญิงค่ะนี่อยากจะบอกว่าข้างๆกล่องเขาก็มีลายแม่พิมพ์ด้านในด้วยนะเห็นไหมเขาจะมีหมด3 ลายฝั่งนี้ตอนนี้นะคะเรา3 คนก็แกะมาแล้วค่ะกระดานของฟิล์มจะเป็นสีชมพูนะคะนี่มาค่ะน้องฟิลเลยใช่เพราะเรา2 คนจะเป็นดิสนีย์เจ้าหญิงเนาะส่วนของแม่ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีแดงค่ะเป็นโดเรมอนแล้วก็ส่วนสีเทียนนะคะก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีส้มสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีเขียวเนาะค่ะแล้วก็กระดาษก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่กระดาษแบบนี้ค่ะสีขาวนะสวยแล้วก็เห็นไหมทุกคนสังเกตไหมคะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นเก๊ะมาให้ก็จะเป็นเหมือนที่ใส่แม่พิมพ์นะคะใน1เซตนะคะก็จะมีทั้งหมด6แบบค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนนะคะใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการใส่กันด้วยนะคะพอใส่เป็นล็อกแบบนี้นะคะ3 ชั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่กระดาษใบนี้ลงไปนะคะทับไว้แบบนี้เอาไว้กึ่งกลางเลยก็ได้ใช่หรือเปล่าก็ทับลงไปค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้นะพี่ฟิลน้องฟิลแม่นะครับก็ใส่แผ่นบล็อกลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไหนลองยกโชว์ให้ดูหน่อยว่ามันเป็นลายอะไรเลยขาวๆเลยค่ะใช่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะใช่ไหมแต่ทีนี้เราใช้แม่พิมพ์ไงตอนนี้วิธีการทำให้ลายเส้นขึ้นมาง่ายนิดเดียวแค่เพียงเอาสีใช่เอาสีแล้วก็ใส่กับที่ล็อกใช่ไหมแล้วก็ลูดไปเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นลายเส้นทันทีเลยนะครับพี่ฟิลลองดูเลยนี่นะครับของพี่ฟิลเริ่มขึ้นมาเป็นรูปแล้วนะเห็นไหมขึ้นไหมครับน้องฟิลขึ้นค่ะกระโปรงมาแล้วอันนี้เราจะตัดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยระบายสีตอนหลังนะครับตอนนี้เรา3 คนนะคะก็วาดลายเส้นแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาจับฉลากเลือกสีแล้วนะคะ3 สีมาฟิลต้องการแค่แดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินตอนนี้นะพี่ฟิลแม่น้องฟิลนะครับก็ขูดลายเส้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของแม่ก็จะเป็นโดเรมอนของน้องฟิลก็จะเป็นลาบันเซลของฟิลจะเป็นสโนไวท์พร้อมหยิบสีเลยครับคนละ3 อันนะเอาอันนี้1อันนี้2เอาสีนี้3เสียแล้วล่ะทุกคนลืมตาได้ครับโอ้ยไม่ได้สวยอ่ะดำแดงเขียวไปทำอะไรน้ำเงินเขียวของแม่สุดยอดแม่ได้สีอะไรบ้างครับสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินครับผมมาล้อเข้าแม่พี่ฟิลน้องฟิลพร้อมไหมครับล้อก็ระบายสีได้เลยนะครับแม่เนี่ยมีสีครบ3 สีนะน้ำเงินแดงเหลืองนะส่วนน้องฟิลเนี่ยได้น้ำเงิน2 แท่งกลัวสีหมดหรอคะแล้วก็ได้เขียว1นะพี่ฟิลก็ได้แดงเขียวดำนะครับพี่เหมียวได้เซตแม่เสียใจด้วยค่ะน้องๆนะครับที่ดูอยู่นะครับเชียร์แม่กด1นะครับเชียร์ฟิลกด2เชียร์พี่ฟิลกด3นะครับแม่ทาปากให้หนูมีตาด้วยสีแดงอันนี้แหละครับที่น้องๆบอกว่าจะไม่เอาไม่เลือกแม่นะครับผู้ชายทาปากนะครับเป็นผู้เสร็จหรือยังครับผมเสร็จแล้วค่ะของแม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นของแม่เดือนนะครับระบายเสร็จแล้วนะครับแม่ใช้สีได้แบบแย่มากใช้ไม่คุ้มค่าเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะของน้องฟิลเนี่ยระบาย3 สีแต่น้องฟิลเลือกได้เป็นน้ำเงิน2กับเขียว1นะครับก็เหลือแค่2เองนะก็ของน้องฟิลเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปลาบันเซลค่ะครับผมก็ดูยังไงก็ได้ให้เป็นลาบันเซลนะมาในธีม ร็อกๆเป็นชาล็อกวันนี้ตอนนี้นะครับของพี่ฟิล์มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามสีของพี่ฟิล์มจะมีเขียวแดงดำนะครับอันนี้เป็นใครอ่ะสโนไวท์สโนไวท์นะครับสโนครับผมก็ดูแปลกๆสวยๆดีนะแปลกๆสวยๆผมเขาดำนะเนี่ยยังเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่ตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ของแม่นะครับก็เป็นโดเรมอนของน้องฟิวก็จะเป็นลามาเซลครับผมของพี่ฟิวก็จะเป็นสโนไวท์ครับผมนะครับหากน้องๆนะครับชอบของใครนะครับก็อย่าลืมกดแล้วก็เม้นต์กันเยอะๆนะครับชอบของแม่เบอร์ 1ชอบของฟิวเบอร์2ชอบของพี่ฟิล์มเบอร์3ครับผมถ้าชอบพ่อก็กดเบอร์ 4นะจ๊ะพ่อไม่อยากจะลงไปเล่นด้วยเดี๋ยวพ่อชนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา Happy Channel นะครับก็มาเล่น Challenge นะครับระบายสี3สีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ของบริษัทเกียร์ทอยนะครับนั่นก็คือกระดานระบายสีตัวต่อค่ะก็จะเป็นเซเลอร์เลมอนแล้วก็ดิสนีย์พรินเซสนะคะครับผมยังไงขอขอบคุณมากๆนะครับหากน้องๆสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของเกียร์ทอยได้นะครับใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย